สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Ares Rise of Guardian นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการอยู่สโตร์เกาหลีนะเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็บนเวอร์ชั่น PC เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสามารถที่จะโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะครับแล้วก็นะตอนนี้ที่ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชั่น PC นะครับคือภาพสวยมากๆนะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกม MMO ในแบบว่าในโลกอนาคตประมาณนั้นน่ะนะเวลาที่เราเจอมอนสเตอร์อะไรต่างๆก็จะเป็นพวกหุ่นยนต์เป็นพวกอะไรไปนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสร้างตัวละครหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกม Ragnarok Origin Summoner War Chronicle หรือว่าเกม Harry Potter Magic Awaken และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับสำหรับเกมนี้จะมี4สายอาชีพให้เราได้เลือกนะครับสายแรกก็จะเป็นวากาบอนอันนี้เลยนะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวกดตรงนี้ครับปุ่มสีแดงนะอันนี้จะเป็นวากาบอนก่อนนะครับนี่มาดูครับเป็นไงอย่างเท่นะผมเลือกเป็นตัวผู้หญิงนะครับเขาก็จะให้เรามาดูเป็นตัวผู้หญิงนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกนะโอ้เท่เป็นไงครับถือดาบคู่มาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของรายละเอียดสกิลให้เราได้ดูด้วยครับว่าสายนั้นๆเนี่ยใช้สกิลอะไรนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ครับวากาบอนเห็นไหมนี่ครับใช้สกิลไปโอเคนี่นะปั๊บปั๊บปั๊บดูได้นะครับเราอยากดูสายไหนนะครับว่าใช้สกิลแบบไหนนะต่อมาครับนี่สายนี้ครับผมชาร์เกอร์นะครับสายนี้โอเคนี่ดูได้ครับรายละเอียดถือแบบเป็นคอร์สอันใหญ่ๆมาเลยนะครับผมเอ้เท่ไหมแล้วก็ดูนี่ครับดูตัวอย่างสกิลของเขานะครับประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยสายนี้นะครับมันจะโจมตีแบบช้าหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างโจมตีรุนแรงเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้ดูนะครับรายละเอียดโอเคสายต่อมานะครับผมจำชื่อสายไม่ได้สายนี้นะฮะโอเคนี่ครับนี่เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นสายเวทอะไรสักอย่างนะครับถือหอกมาด้วยนะฮะนี่เป็นไงโอเคอย่างเท่นะครับสวยเลยอ่ะตัวผู้หญิงนะครับนี่ดูนะครับรายละเอียดการใช้สกิลนี้โอเคครับสกิลนี้ปั๊บอย่างเท่อย่างเท่นะครับแล้วก็อีกสกิลนึงนี่ครับโอ้โหกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างโอเคสายต่อมาครับสายสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นหมัดนะผมจำชื่อสายไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับผมนี่ผมจะเลือกสายนี้ไว้นะครับที่ผมเล่นนะตัวละครอ่ะนะครับโอเคแล้วก็มาดูตัวอย่างสกิลได้ครับตรงนี้ปั๊บนี่ครับตัวอย่างสกิลเขานี่โอเคครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงไปอีกทีนึงนะครับเขาจะให้เรามาทำการปรับแต่งรายละเอียดตัวละครอีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยปรับแต่งในส่วนของทรงผมหน้าตาได้นะครับตรงนี้นะเนี่ยเลือกได้ดีกว่าไม่ใช่ปรับแต่งนะครับเนี่ยเลือกแบบนี้เนาะแล้วก็นะครับมาเลือกในส่วนอื่นๆตรงนี้ครับผมมันจะมีให้เรามาดูเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้ครับปึ๊บใส่เข้าไปนี่เต็มตัวอะไรประมาณนี้ครับในส่วนอื่นๆก็ลองมาดูครับนี่ปรับนะครับส่วนสูงนะครับผมความอ้วนอะไรก็ปรับได้นะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ยหันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะมาดูปรับตรงนมได้ด้วยนะครับเนี่ยคอยาวก็ได้นะปรับในส่วนของส่วนอื่นๆสัดส่วนนมอะไรต่างๆให้มันแบบใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยปรับได้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะปรับนะครับก็ลองมาปรับดูแล้วกันเนาะผมจะเอาตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงปรับยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆในตัวเกมกันดีกว่านะครับเข้ามาได้ในตัวเกมเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับผมจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังตัวละครเนี่ยมันจะเบลอใช่ไหมเพราะว่าผมทำการซูมหน้าตัวละครเข้ามาใกล้ๆครับด้านหลังก็เลยเบลอนะดูภาพดิค่อนข้างชัดเจนแบบสวยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะให้ภาพด้านหลังมันชัดใช่ป่ะแล้วก็แค่ซูมออกมาครับนี่ชัดแล้วนะครับดูบรรยากาศโดยรอบครับเป็นไง
ภาพสวยอลังการมากๆครับเวอร์ชั่น PC ส่วนเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละคนนะว่าจะไหวแค่ไหนนะครับผมโอเคเนี่ยซูมออกมาได้ไกลขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะหมุนนะค่อนข้างอิสระนะลื่นมากครับเวอร์ชั่น PC ค่อนข้างลื่นนะครับทีนี้ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเควสนะครับเควสตรงนี้เนี่ยด้านขวาของจอนะครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรเราก็แค่กดตรงนี้ครับเพื่อให้ตัวละครมาไปโจมตีนี่ฮะมันก็จะวิ่งไปตรงเควสนั้นๆแล้วนะครับนี่ดูบรรยากาศการต่อสู้หน่อยละกันนะครับซึ่งการต่อสู้ก็ไม่ได้ดุ้งยากอะไรครับเพราะว่ามันต่อสู้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับทำเควสไปเรื่อยๆครับสังเกตนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงด้วยนะเนี่ยดูด้านขวาด้านล่างตรงนี้ครับผมสามารถสลับตัวละครได้ด้วยนะแล้วก็เราสามารถเอาตัวละครมาลงได้ตรงนี้เนี่ย3ตัว3สายเลยนะครับคือตัวเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นในส่วนของพวกเกมเมียเอ็มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีให้เราทำการสุ่มตัวละครนะสุ่มแบบสายตัวละครสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันได้เป็นแบบว่าคลาสที่มันสูงขึ้นเราสามารถมาดูรายละเอียดตัวละครได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยกดติ๊กเข้ามาดูนะซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะมีแบ่งหลายระดับนะครับระดับต่ำสุดเนี่ยจะเป็นระดับ C นะก็คือแบบนี้แล้วก็จะมีระดับ B ระดับ A ระดับ S นะครับแล้วก็มีระดับ R ด้วยและสูงที่สุดคือระดับ SR นะครับเดี๋ยวเรามาดู SR ก่อนละกันนะครับนี่ระดับ SR ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดสุ่มตัวละครมาได้นะครับดูดิโคตรเท่นะครับสีอลามมากทุกคนนะอันนี้เป็นระดับ SR อีกตัวนึงนะครับโอ้โหน่ารักมากแล้วก็ชุดแบบสุดดาอลังการมากๆนะครับเนี่ยกดดูเห็นไหมนะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าตัวนั้นๆมันคือสายอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็คือมันจะสามารถสลับสับเปลี่ยนอาวุธได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบคล้ายๆกับแต่ละสายอ่ะมันจะถืออาวุธได้2อันประมาณนั้นนะครับถ้าผมบอกไม่ผิดนะนะครับผมประมาณนี้นี่ครับโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะอยากได้มากนะครับแต่ใช่ว่าเราจะได้มาง่ายๆอันนี้เป็นระดับ R แล้วนะครับเนี่ยต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมประมาณนี้ครับนี่ระดับ S นะระดับ S ก็ไม่ค่อยมีสีสันอะไรมากเท่าไหร่ละนะครับแต่ก็ถ้าเกิดได้ระดับ S นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ครับลองมาดูและการรายละเอียดตัวละครนะส่วนตัวละครที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาทำการอัปเกรดเขาได้นะครับแล้วก็ใส่พวกอาวุธต่างๆให้เขาได้นะถ้าเกิดว่าเรามีนะครับอย่างเช่นผมมีตัวระดับ B กับระดับ A เนาะตัวระดับ B เนี่ยสามารถที่จะอัปขั้นให้มันเป็นระดับ A ได้ด้วยนะอ่ะสมมติมาดูครับตัวนี้กดเข้ามาเลยนะแล้วก็มาทำการอัปขั้นเขานะครับผมอัปมาถึงเลเวล25แล้วใช่ปะเดี๋ยวผมจะมาเลือกอัปต่อนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรามาใช้ไอ้เจ้านี่ครับเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับก็จะเป็นการอัพเข้าไปเดี๋ยวอัพให้มันถึง30เลยแล้วกันนะโอเคอุ๊ยยังไม่ถึงว่ะเดี๋ยวก่อนนํามาถึงตรงนี้30ไปถึงแล้วนะครับ30เสร็จปุ๊บก็กดอัพไปครับนี่มันถึง30เรียบร้อยเต็มแล้วนะครับ30นี่โอเคทีนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาทำการอัพตัวละครให้มันถึงระดับ A ได้ครับเห็นไหมแต่ว่าเราต้องใช้ของตรงนี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าหาจากไหนเหมือนกันนะครับน่าจะมีบอกตรงนี้นะเนี่ยลองกดมาดูนะครับนี่นะของผมเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับก็รอมันเปิดปลดล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะให้เราไปหามาได้แล้วก็อัพตัวละครขึ้นมาได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะมาทำการเนี่ยสร้างอะไรได้ด้วยมั้งเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้สร้างได้นี่หว่าวิ่งน่าสนใจนะครับลองสร้างดูก่อนแล้วกันนี่ครับกดสร้างไปนี่แบบนี้ปั๊บโอเคผมเอาของที่มาสร้างจากไหนวะเนี่ยอันนี้อ๋อน่าจะได้จากการทำเควสหรืออะไรมาหรือเปล่านะครับตรงนี้นะแล้วก็มาถึงหน้านี้แล้วก็มาดูหน่อยแล้วกันนะครับมันสร้างของได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออะไรต่างๆเราสร้างได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยมีหลายระดับนะครับอาวุธก็จะมีระดับสูงสุดก็จะเป็น SR เหมือนกันนะครับเนี่ยของที่เราจะนำมาสร้างนะครับก็จะกดบวกหาแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็กดดูว่ามันจะหาได้จากช่องทางไหนบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นตัวละครเราก็สามารถที่จะอัพสกิลได้ด้วยนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงตัวละครนะที่ผมพามานะครับเนี่ยตรงนี้ใช่ปะกดเลือกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาเลือกที่ในส่วนของตรงนี้แล้วมันก็จะมีให้เรามาเลือกอันที่3นะครับเพื่อที่จะมาทำการอัพสกิลนั่นเองแล้วก็ลองมาเลือกดูครับว่าเราจะอัพสกิลไหนสมมติผมจะอัพสกิลนี้นะครับก็กดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดมานี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีของอัพสกิลก็กดอัพไปเลยครับแค่นั้นนี่ครับก็อัพได้แล้วเห็นไหมครับ
ง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็พวกอุปกรณ์สวมใส่อาวุธอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะอัพให้กับตัวละครได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยพวกอาวุธที่ตัวละครใส่อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีของให้ตัวละครใส่เพิ่มเติมนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดใส่อัตโนมัติได้เลยครับกดตรงนี้นะปุ๊บมันก็จะใส่ให้แล้วเห็นไหมครับประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้ครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ใช่ปะกดติ๊กเข้ามาแล้วก็มาทำการเลือกอัปเกรดครับโดยการกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ใช้เจ้าหินตรงนี้ในการอัปเกรดครับถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดก็กดเลยครับนี่ตรงนี้ฮะนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดไปแล้วครับณตรงนี้ผมบวก3แล้วครับอาวุธผมตรงนี้แค่นั้นเองนะครับลองมาดูส่วนต่อมาตัวละครที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีสกิลไม่ครบด้วยนะณตอนแรกนะครับเราต้องไปทำการซื้อสกิลมานะครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยมันจะมีขายอยู่ในเมืองนะถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกเมืองใช่ไหมแล้วเราอยากจะกลับไปข้างในเมืองนะครับก็กดขยายแผนที่ขึ้นมาแล้วก็มาทำการเลือกตรงนี้ครับกดไปเลยครับเพื่อทำการวาร์ปไปยังในเมืองนะก็กดที่นี่นะอ่ะกดติ๊กไปเลยครับนี่ตัวละครก็จะทำการวาร์ปไปนะครับพอเราวาร์ปมาถึงตัวเมืองเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปซื้อสกิลหรือว่าทำในส่วนอื่นๆในเมืองเนี่ยแล้วก็กดขยายตรงแผนที่มาอีกทีนึงก็ได้ครับมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่กับว่าตัว NPC แต่ละที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสกิลใช่ป่ะเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับกดติ๊กไปแล้วก็ทำการเดินไปครับนี่มันก็จะเดินไปแล้วเพื่อที่จะไปซื้อสกิลนั่นเองนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาคุยเลยนะครับปึ๊บตัวนี้หรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่เว้ยอันนี้เป็นอาวุธนะครับตัวสกิลน่าจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยครับก็เข้ามาคุยกับเขานี่ปึ๊บเข้ามาแล้วปึ๊บนี่ฮะนี่ไงสกิลนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าเราใช้ตัวละครสายไหนอยู่นะครับอย่างเช่นผมก็มีตัวละครสายหมัดใช่ไหมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นสายค้อนตัวหนึ่งผมก็จะซื้อของค้อนมาด้วยนะครับก็กดซื้อไปเลยนี่ครับสกิลค่อนข้างแพงนะนะครับเนี่ยที่เป็นสกิลสีม่วงดูก่อนราคาครับ40ล้านไอ้บ้าโคตรแพงนะครับแล้วก็มีสกิลที่มันสูงกว่านี้ก็มีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทำยังไงหรือว่าหาจากไหนนะครับอาจจะไปซื้อในเมืองที่มันสูงกว่าก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีสกิลของตัวสายอื่นเพิ่มเติมเข้ามาครับตรงนี้ลองมาดูแล้วกันนะครับผมเนี่ยสลับสับเปลี่ยนตรงนี้ได้สกิลที่เราซื้อมานะครับมันจะอยู่ในกระเป๋านะก็กดเข้ามาที่ตรงกระเป๋าด้านบนนะครับขวามือเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไงสกิลที่ซื้อมาใหม่ใช่ไหมครับก็กดมาแล้วก็กดใช้ไปนี่ครับจบเราก็จะได้สกิลมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอาสกิลมาติดตั้งเดี๋ยวมาดูตรงตัวละครแล้วกันนะครับว่ามันติดตั้งสกิลยังไงนะครับมาดูตรงนี้นะนี่เลยนะครับปึ๊บเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาทำการเลือกในส่วนของตัวละครที่เราจะติดตั้งสกิลนิดนึงนะครับตัวไหนว่าที่มันเป็นค้อนตรงนี้ปะนี่ตรงนี้แหละนะครับสกิลใหม่คืออันนี้นะครับที่ผมได้มาใช่ปะแล้วก็มากดเลือกตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ทำการติดตั้งแทนสกิลอีกอันได้เลยครับเนี่ยกดติดตั้งไปแบบนี้ครับเราก็จะติดตั้งสกิลได้แล้วแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็มาดูที่กระเป๋าอีกทีนึงนะครับในตัวกระเป๋าแล้วเนี่ยเขาจะมีของแจกแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาเปิดดูด้วยครับเนี่ยตรงนี้ผมสามารถเปิดหาในส่วนของพวกที่มันเป็นสัตว์ข้างกายเราได้นะครับนี่ไหมมันก็จะมีโอกาสออกพวกตัวพวกนี้นะคิดว่าจะออกหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลองเปิดดูนะครับเนี่ยกดเปิดไปปั๊บโอเคครับมันจะเป็นการสุ่มสัตว์อะนะครับสัตว์ก็จะมีระดับสูงที่สุดก็จะเป็น SR เหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูปึ๊บโอเคเราจะได้อะไรมาเอ่ยบอสครับปึ๊บดูท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งอันนี้เขาแจกมานะครับโอเคนี่อุ๊ยได้ไก่กุ๊กกว่าระดับ B โอเคครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้ตัวสัตว์เนี่ยนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้นะมันจะมีให้เรามาดูอยู่ครับอันนี้เลยนะเนี่ยขอเรียกเป็นสัตว์แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยตัวไก่กุ๊กระดับ B นะครับนี่ไก่นี่ผมว่าเท่ว่ะกดใส่ไปเลยแล้วกันนะครับใส่ไก่แทนโอ้ยแต่ความสามารถไก่ไม่พอว่ะตรงนี้ดีกว่าไก่อ่ะแต่ไก่มันน่ารักอ่ะใช้ไก่ก่อนแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีที่มันเป็นเนี่ยครับสัตว์ขี่เรียกสัตว์ขี่แล้วกันนะครับผมเนี่ยอันนี้ที่ผมได้มานะเป็นของฟรีที่ตัวเกมมันแจกมานะครับก็ระดับ SR นะครับดูครับนี่นะโอ้โหเป็นไงโคตรเท่ทุกคนสุดจัดนะครับนี่เป็นไงฮะถ้าคุณมีขี่นี่คือแบบเท่มากแล้วก็พลังขึ้นแบบกระจุยกระจายมากครับนี่นะฮะมีประมาณนี้นะครับให้เรามาดูนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีงบเยอะๆนะครับถ้าเกิดมันเปิด global เมื่อไหร่มาจัดเต็มได้เลยครับเกมนี้บอกเลยว่าคุณจะเท่สุดๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูร้านค้าหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับเข้ามาที่ตรงช็อปตรงนี้นะ
กดเข้ามาตรงช็อปนะครับในส่วนของตัวใบเปิดเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถมาซื้อได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเติมเงินหรือว่ามีเพชรมีอะไรก็มาซื้อได้หรือจะซื้อที่แบบว่ามันมีให้เราใช้เงินในเกมซื้อได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวก่อนดูอันไหนอันที่3ป่ะน่าจะอันนี้นะนะครับนี่ไงนะครับใช้เงินซื้อ 10,000 เองนะครับเนี่ยซื้อได้ทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับมีตัวสัตว์แล้วก็มีในส่วนของสัตว์ขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมซื้อเปิดทุกอันเลยแล้วกันนี่ครับกดเปิดไป 10,000นี่ครับซื้อไปแล้วมันก็น่าจะเปิดให้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเปิดเลยว่ะนี่ครับก็กดเปิดมาปึ๊บตัวละครหน้านี้โหธรรมดามากครับระดับ C ด้วยซื้อได้อีกไหมเดี๋ยวก่อนซื้อได้อีกนะครับอ๋อ2 ครั้งนะครับนี่เราซื้อไปแล้วก็เปิดปั๊บกากจัดๆนะครับตัวเดิมด้วย นี่ฮะแต่ว่าแค่หมื่นเดียวเองนะครับก็มาซื้อลองดูครับเผื่อจะได้ตัวละครที่มันดีๆนะมันจะมีให้เราทำการแบบว่าผสมตัวละครได้ด้วยนะครับโอ้นี่ผมจะได้แต่ระดับ C เหรอระดับ C จริงๆว่ะนะซื้อนี้อันนึงครับสูงสุดจะเป็นระดับ A นะที่เราจะได้นะครับผมปั๊บโอเคแต่แค่ระดับ B ก็ยังไม่ได้เลยอ่ะนี่ฮะปั๊บนี่ครับระดับ C อย่างเดียว แล้วมันก็จะมีให้เรามาทำการแบบว่ารวมได้ด้วยนะสมมติผมได้มาเมื่อกี้ใช่ป่ะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ผมน่าจะรวมได้นะครับลองกดเข้ามาดูนะนี่ครับอ๋อเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ได้มาแล้วก็เนี่ยกดเข้ามาเลือกนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเรามีพอเนี่ยเราสามารถรวมให้มันเป็นระดับที่มันสูงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอื่นก่อนนะว่าได้เปล่าอันนี้เป็นสัตว์ขี่ได้ไหมไม่มีนะครับโอ้แต่อันนี้น่าจะดีกว่าว่ะเท่กว่าเดิมนะครับก็ลองเลือกดูเอาเป็นสีนี้ใส่ไปนี่โอเคนะครับเลือกมาแล้วก็ตัวละครใช่ไหมตัวนี้อ๋อไม่ใช่นี่ว่าอันนี้เป็นการแบบว่าทำภารกิจต่างๆสำเร็จแล้วนะครับก็มากดส่งของรับของรางวัลไปอะไรประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาเช็คดูแล้วกันนะที่มันเป็นจุดแดงๆอ่ะนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับผมตัวเกมมันก็จะมีอีกหลายเมนูนะที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้เนี่ยจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็มาลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยมีร้านค้าขายของนะครับตรงร้านค้าเนี่ยจะเป็นตลาดกลางนะซึ่งเราสามารถที่จะมาขายของได้ด้วยนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะถ้าเกิดเราจะขายใช่ป่ะเนี่ยของที่เรามีใช่ป่ะผมขายได้ผมก็กดมาแล้วก็มาทำการกำหนดราคานะครับขายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าตัวเกมเท่านี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปใครที่อยากจะเล่นนะครับอยากจะลองก็เชิญมาลองได้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจเกมหนึ่งนะครับเป็นแบบในโลกไซไฟนะโลกที่มีแต่หุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม